สวัสดีครับคุณยาทิพย์สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยแล้วให้พี่รักเหมือนเดิมตอนนี้คุณยาทิพย์กำลังจะทำอะไรกำลังจะตัดอ้อยไปคั้นน้ำแล้วจะเอาไปทำบุญกฐินพรุ่งนี้ที่ไหนครับวัดท่าลามวัดท่าลามอำเภอวังแหงนี่เองนี่ด้วยอ้อยอ้อยสุพรรณบุรี50นี่เลยครับนี่ตัดเลยนี่อ้อยสูงก็8-9เดือนแล้วแหละนี่ได้มาแล้วอ้อยสุพรรณบุรีครับอันนี้จะเป็นอ้อยที่หวานมากเสร็จแล้วก็จะได้อ้อยนู่นเลยครับเห็นไหมฮะผลงานของคุณย่าทิพย์นี่เป็นลำใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่เสร็จแล้วตัดยอดครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำการปอกผิวแล้วก็เอาไปล้างที่บ้านโป่งของเราแล้วก็มาทำบุญที่วัดท่าลาโอเคมาตาเนนี่เลยครับคุณย่าทิพย์กำลังปอกผิวอ้อยไร่บางแพที่รักของเรานี่เลยด้วยอ้อยสุพรรณ50นี่เลยครับจำนวนมากเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไปทำบุญพรุ่งนี้ที่วัดท่าลาบนี่ครับนี่ด้วยการตั้งใจทำบุญอย่างขมักเขม้นอย่างขยันขันแข็งนี่เลยครับด้วยฝีมือของคุณย่าทิพย์นี่โอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปล้างทำความสะอาดที่บ้านโป่งด้วยน้ำโอเคเพื่อผู้บริโภคจะได้รับประทานแต่สิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์โอเคท่านนี้ครับมาตาเนอ้อยที่ได้มาจากไร่บางแพที่รักระหว่างการขนส่งเราก็จะแพ็กเกจจิ้งมาอย่างดีเลยใส่ถุงพลาสติกเพื่อกันฝุ่นเพราะว่าอยู่หลังท้ายรถกระบะปิกอัพของเรานี่คุณย่าทิพย์กำลังขมักเขม้นในการล้างทำความสะอาดเห็นไหมครับนอกจากจะระหว่างการเดินทางเนี่ยบรรจุถุงพลาสติกอย่างดีแล้วก็เมื่อมาถึงที่บ้านโป่งก็ล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับคุณย่าทิพย์เราเน้นความสะอาดเพื่อผู้บริโภคจะได้ทานอย่างสะอาดปลอดภัยก็ยังไงแล้วเราก็กินดูใช่เราก็ดื่มด้วยเราทานด้วยไม่ใช่อะไรใช่เพื่อสุขภาพนะโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำงานของคุณย่าทิพย์ในการรีดน้ำอ้อยต่อไปแล้วกันคุณย่าทิพย์กำลังคั้นน้ำอ้อยสดเป็นอ้อยอินทรีย์ไร้สารพิษจากไร่บางแพที่รักของเราเพราะเราก็เอาไว้ดื่มไว้ทานเองดูดิครับคั้นปริมาณน้ำตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เต็มแล้วค่ะเกือบจะเต็มแล้วเท่าไหร่ประมาณกี่ลิตรครับคุณย่าทิพย์12ลิตรแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนถ่ายแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนถ่ายแล้วครับนี่นะครับคุณย่าทิพย์ลงมือเองเลยครับเพื่อทำบุญที่วัดท่าลาบอำเภอวังแพงานกฐินครับนี่ไปร่วมบุญใช่ใช่นี่เลยครับเนี่ยผลงานของคุณย่าทิพย์ครับนี่เลยครับอ้อยสะอาดปลอดสารพิษจากไร่บางแพที่รักของเรานี่เองนี่เราเอาไปเป็นปุ๋ยที่ไร่ใช่ใช่คุณย่าทิพย์ลงมือขั้นเองกับมือเลยครับรับรองได้ว่าสะอาดปลอดสารพิษไร่สารพิษแน่นอนโอเคใช่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตามดูที่วัดท่าลามนะครับว่าผู้คนจะมากน้อยเพียงใดกับการแจกน้ำอ้อยฟรีที่วัดท่าลามกับงานกฐินอำเภอบางแพใช่โอเคเท่านี้ก่อนครับคุณย่าทิพย์สวัสดีค่ะตอนนี้อ้อยเรามาถึงขั้นตอนไหนแล้วกอกใส่ขวดนี่เราก็ได้บรรจุน้ำอ้อยคั้นสดจากไร่บางแพที่รักของเราเราวัดใส่บิ๊กเกอร์นะเราวัดค่าบิ๊กเกอร์ค่าความหวานได้กี่ได้18บริกเลยนะครับนี่ความหวานก็โอเคอยู่แหละสีเขียวกำลังสวยเลยนี่เลยครับแล้วเราก็มาตอกใส่ขวดนะคะนี่ดูแพคเกจจิ้งตอนนี้บรรจุมาได้แล้วทั้งหมด40ขวดนี่กลับมาแบรนด์ของไร่บางแพที่รักโดยมีคุณย่าที่เป็นผู้บรรจุขวดนี่หมดไปแล้ว1แต่ตอนเนี้ยหมดไปแล้ว1บิ๊ก1ถังนี่ถังที่2กำลังทำการกรอกถังที่2นี่เลยนะครับคุณย่าทิพย์ขยันขันแข็งในการทำเพื่อเอาไปทำบุญทำบุญที่วัดท่าลาบนี่อำเภอบางแพงานเป็นงานทอดกฐินครับไปช่วยครับเราก็ไปแจกคนที่ไปเพื่อเขาจะได้สุขภาพแข็งแรงใช่แล้วส่วนหนึ่งเราเก็บไว้ทานด้วยโอเคเยี่ยมมากครับคุณย่าทิพย์อนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ